ในช่วงหลายปีมานี้ในพื้นที่ต่างๆของจีนนั้นใช้ลักษณะพิเศษทางอุตสาหกรรมของตนเองในการดึงดูดผู้ประกอบการให้มากขึ้นเพื่อช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่แห่งหนึ่งของตำบลซีจีเมืองเจ้าจวงมณฑลซานตรงระดับการรับรองให้เป็นธุรกิจสำคัญที่มีเทคโนโลยีใหม่ระดับสูงและมีความพิเศษระดับชาติโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ได้เข้ามาที่ตำบลซีจีเมื่อเดือนพฤษ,ษภาคมปี2020โดยทางการท้องถิ่นได้ก่อตั้งกลุ่มให้บริการพิเศษเพื่อช่วยให้ธุรกิจแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงแรกเช่นเงินทุนไม่เพียงพอซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการช่วยในการดึงดูดธุรกิจพลังงานใหม่12รายในห่วงโซ่มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ในปีนี้มณฑน,นอันฮุยได้เปิดตัวมาตรการปฏิรูป1 7 9ประการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีขึ้น อย่างในเมืองอูหูพนักง,งานของกรมการกำกับดูแลตลาดเมื่อได้รับรู้ว่าธุรกิจพบปัญหาบางอย่างนั้นก็ได้ติดต่อกับธุรกิจและให้คำแนะนำที่เฉพาะทางและละเอียดสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องด้วย